ันนี้ใบมินเป็นแขกรับเชิญคนแรกเพราะว่าถ้าจะเป็นเพื่อนคนเดียวในกองเลยก็การแต่งหน้าแบบพี่หลินอะมันรอดทุกคนไหมมันรอดทุกคนไหมหรือมันรอดแค่พี่หลินไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวจะผสมให้ดูว่าก็ผสมไปแล้วอะบอกช้าจังอะทำไมถึงมาประกวดนางงามแม่ชอบให้แบบทำงานวงการบันเทิงเขาบอกว่าถ้าดัดฟันอะยังไงก็จะไม่มองก็เลยไปประกวดช่วงนั้นที่ขาดทุนก็ต้องคืนร้านไปเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าที่เขาแม่ขับรถไปเอาทุเรียนขับมาจอดอยู่ปั๊มหน้าหมู่บ้านปั้งลงจากรถถ่ายทุเรียนแล้วเขาเอารถไปเลยคือเขาไม่ขับกลับบ้านแล้วเขาจะหยุดรถตอนนั้นก็คือที่หนูให้พี่ดูว่าค่าสติกเกอร์เอ่ยค่าคอมเอ่ยที่มันเหลือ0บาทคือหนูเอาไปให้แม่เป็นค่ารถหมดมีเรื่องอะไรอีกไหมก็วันนี้นะคะเป็นเทปแรกและแขกพิเศษรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือน่าจะเห็นแล้วแหละน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วแต่รับตัวหน่อยสวัสดีค่ะใบมิ้นกิตยาพรฟูเมค่ะรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์ชุมพรที่วันนี้ใบมินเป็นแขกรับเชิญคนแรกเพราะว่าถ้าจะเป็นเพื่อนคนเดียวในกองเลยก็ดาร์เรนก็ยังมีคนอื่นๆอีกแต่ว่าหลิงแค่รู้สึกว่าที่เป็นใบมินเพราะว่าทุกคนอะเห็นเราในพาร์ทที่แบบเป็นคู่จิ้นกันหรือว่าเห็นตอนไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นพาร์ทที่แบบมานั่งคุยเมามอยอะไรกันแบบนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าไปด้วยเมามอยไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีไลฟ์คู่กันกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะกูตาก็เป็นสปอนเซอร์แรกให้กับรายการเราด้วยแล้วก็ลุควันนี้ที่จะแต่งให้มินแต่งตามพี่ละกันนะได้ลุคไม่หนูว่าแต่งตามพี่ได้ง่ายมากเป็นลุคโตอินคือหลายคนอะชอบบอกว่าทำไมมินดูมอมจากทางที่น้องอะเป็นคนผิวดีแล้ววันนี้เราจะได้รู้ว่าการแต่งหน้าแบบพี่หลินอะมันรอดทุกคนไหมมันรอดทุกคนไหมหรือมันรอดแค่พี่หลินรอดวันนี้คือที่จะให้แต่งลุคนี้ด้วยเพราะว่าลุคนี้มันเป็นลุคที่แบบพี่ชอบแต่งแล้วมันจะมีความอมชมพูเหมาะกับสินค้าของเราที่แบบกินเข้าไปแล้วแบบเม็ดทรงเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยมันดูผิวดีสุขภาพดีแล้วพอพี่หลินแต่งสุกออกมาสวยไงแล้วคนอื่นแต่งเนี้ยเขาลุ้นอยู่เขายังไม่กล้าแต่งว่าเอ้ยออกมามันจะเป็นยังไงนะแล้วถ้าผิวแบบหนูเนี้ยแต่งอ่ะจะไปได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้ก็จับตาดูเคล็ดลับดีๆนะคะแต่ว่าใดๆก็ฝากกูต้าเน็กซ์มาในอ้อมอกอ้อมใจได้เดี๋ยวเราจะไปชงมาด้วยระหว่างที่กินไปเดี๋ยวคอมันแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องรองพื้นกันก่อนเคยเนี่ยไปรองพื้นพี่ที่แบบเข้มสุดในบ้านแล้วพี่เลยอยากให้หนูลองลงว่าแบบมันสว่างดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะวันนี้ก็จะมาในลุคโตส่วนมากพี่ก็จะสอบครึ่งอ่ะ1ครึ่งอ่ะ1ครึ่งไปเอาตามที่หนูแต่งเลยเหมือนรองพื้นปกติแต่เคล็ดลับของพี่อ่ะซึ่งอันนี้พี่ก็อาจจะแอบบอกคนอื่นมากไม่ค่อยได้คือพี่จะมีการผสมสีให้ทุกคนไปเดาเองว่ามันคืออะไรอยากผสมมั้ยล่ะมาให้ผิวมันอมชมพูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในอัตราส่วนกันป่ะ1ต่อ1ใช่เอานิ้วผสมกันเลยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวจะผสมให้ดูว่าก็ผสมไปแล้วอะบอกช้าจังอะแบบนี้ใช่ปะแล้วก็อย่างนี้เลยก็นี่ไงหนูก็วนๆแล้วนี่ไงเอออย่างนั้นแหละระหว่างนี้เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงมาประกวดนางงามคือรู้ว่าคนถามเยอะมากแต่ว่าไม่เคยถามจริงๆในมุมแบบเพื่อนหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรเป็นตัวจุดติดใครแม่หนูเลยอ่ะใช่แม่ชอบให้แบบทำงานวงการบันเทิงพาไปเรียนพาไปแบบประกวดตั้งแต่เด็กๆอ่ะเดินสายประกวดมาตั้งแต่นั้นแหละเวทีเล็กๆน้อยๆต้องตกให้แรงอย่างนี้ด้วยก็ประกวดมาตั้งแต่เด็กประกวดมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นอายุยังไม่ถึงไงประกวดแกนไม่ได้พออายุถึงคือ17แต่ตอนนั้นน่ะคือดัดฟันแล้วเพราะว่าเลิกประกวดไปตอนอายุ12เพราะมันม.1แล้วกะว่าเดี๋ยวโตค่อยไปอีกทีนึงพักดัดได้ประมาณ6เดือนอายุเข้า17พอดีแล้วก็ไปประกวดบิดแกนปีแรก2020ได้รอง1ตอนนั้นจังหวัดอะไรจังหวัดแรกเลยจังหวัดเลยมิดแกนเลยจังหวัดแรกเขาบอกว่าถ้าดัดฟันน่ะยังไงก็จะไม่มงก็เลยไปประกวดแล้วอยากรู้ว่าชอบไหมชอบนะชอบเดินทีแรกอะคือแม่ให้เรียนการแสดงใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าตอนเด็กๆมันจะรู้สึกกดดันรู้สึกแบบอึดอัดเวลาเรียนอะเพราะว่ามันดูจริงจังกว่าการเดินไงมันยากกว่าแต่ทีเนี้ยเวลาไปทำถ่ายงานไปแคสงานอะไรที่มันต้องแสดงอะกลับแสดงออกมาได้ดีแล้วก็ได้ผ่านได้ลงได้เล่นอะไรเงี้ยเหมือนอะไรที่เราไม่ชอบมันกลับออกมาดีอะไรเงี้ยทำอะไรอีกเดี๋ยวอ่ะแล้วที่คนบอกว่าไม่มีตังค์อะไรเงี้ยคือหนูไม่มีตอนไหนอะไรที่แบบเป็นการบอกว่าบ้านฉันไม่มีเนี่ย
ก็คือก่อนประกวดมิสแกรนด์ชุมพรเป็นช่วงที่พ่อกับแม่หย่ากันก็คือปีนี้ใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็คือปกติใช่ปกติสถานการณ์ดังเลยพอหย่ากันปุ๊บอะไรหลายอย่างมันก็แบบต้องดูแลตัวเองไงพี่ก็ต้องมีครอบครัวพ่อก็ต้องทำงานแม่ก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนก็ไม่มีเพราะว่าช่วงนั้นอะขายของขาดทุนเรียนแบบขาดทุน400,000เนื่องจากแบบมันสุกแล้วขายไม่ทันหรอใช่แล้วเอาไปไว้ไหนอะก็ขายมันก็ต้องขายขาดทุนไงอ๋อแล้วอย่างตอนเนี้ยหน้าทุเรียนขายทุเรียนอยู่ไหมทำไมอ่ะช่วงนั้นที่ขาดทุนก็ต้องคืนร้านไปเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าที่เขาทุเรียนนี่เป็นส่วนเราเลยปะก็ไปรับมาอ้าวแล้วทำไมมันถึงขาดทุนมันสุกขายไม่ทันเอามาเยอะเอาของเขามาเยอะถ้าสมมติถ้าเราแบบอยากได้ราคาถูกเราก็ต้องซื้อเป็นจำนวนเยอะๆเพื่อจะได้ราคาถูกลงแต่พอเราซื้อมาเยอะแล้วทุเรียนมันสุกมันก็สุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันนิ่มมันก็ไม่สามารถขายราคาเดิมได้แล้วไงมันก็ต้องลดลงมาแล้วขาดทุนแล้วหลังจบประกวดมามันดีขึ้นยังแบบสถานการณ์ที่บ้านหรือว่าแบบชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะเหมือนตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเราเป็นคนเดียวที่เหมือนจะเป็นเสาหลักทั้งที่แบบเธอเป็นคนนะครอบครัวละสุดท้องอ่ะแต่คือเราหาตังค์ที่มันเป็นพอจะเป็นเงินก้อนได้ที่พอจะช่วยได้อะไรเงี้ยพอประกวดเสร็จปุ๊บปังคันนี้ค้าง8งวดคันนี้ค้าง10งวดต้องเลือกคันใดคันหนึ่งเพื่อเก็บไว้ทีนี้เอา10งวดคือมันโดนขึ้นสหมายสารทั้ง2คันเลยเราต้องเลือกว่าต้องไปขึ้นทีนี้ก็เตรียมตังค์ว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะเอาไปให้60,000นะเพื่อจ่ายให้มันเป็น5งวดแล้วก็ค่อยเอารถมาผ่อนอะไรเงี้ยเอารถกลับมาใช้ได้แต่นี้ไม่ทันวันสุดท้ายแม่ขับรถไปเอาทุเรียนขับมาจอดอยู่ปั๊มหน้าหมู่บ้านปังลงจากรถถ่ายทุเรียนแล้วเขาเอารถไปเลยคือเขาไม่ได้ขับกลับบ้านแล้วเขาจะหยุดรถตอนนั้นแล้วทำไมแม่ต้องขับไปเอาทุเรียนอีกอะก็ขายทุเรียนเอาทุเรียนมาส่งให้พี่ไงเพราะมีแค่ร้านพี่ที่ขายเหมือนหาตังค์โดยการที่เดี๋ยวแม่ไปซื้อทุเรียนให้แล้วก็เป็นค่าจ้างขับรถไปซื้อให้พี่เก็ตไหมเพราะไม่มีร้านคือตอนเนี้ยรถโดนยึดไปแล้วใช่แต่ก็ตอนนี้คือมี1คันที่เราขับไปทำงานได้อยู่ใช่ของแม่นะแล้วก็กำลังจะโดนกำลังจะโดนแต่ก็เพราะว่านี่ไงเงินแบบจากการประกวดแกนขายของประกวดตะกร้าค่าคอมอะไรเงี้ยที่เราเก็บมาก็เอามาจ่ายคันนี้แทนที่8งวดอะไรเงี้ยก็คือที่หนูให้พี่ดูว่าค่าสติกเกอร์เอ่ยค่าคอมเอ่ยที่มันเหลือ0บาทคือหนูเอาไปให้แม่เป็นค่ารถหมดใช่โอ้โหมีเรื่องอะไรอีกไหมแล้วตอบได้เลยนะแบบว่าที่มันแบบอันนี้ทางบ้านฝากถามมามันเคยมีจุดที่แย่กว่าตอนโดนยึดไหมเรื่องรถมันยังไม่แย่เพราะมันไม่ใช่รถเราไงเราก็เลยรู้สึกว่าคือว่าเข้าใจแหละว่าแม่ลำบากเราช่วยแต่ถามว่ารู้สึกแย่ขนาดไหนก็ไม่ได้รู้สึกแย่มากแต่ที่รู้สึกแย่เลยคือตอนที่ต้องดูแลตัวเองแต่งไปด้วยไหมเดี๋ยวไปเราสามารถแต่งไปด้วยเราไปด้วยได้ปะพี่ให้หนูแต่งตามพี่ซึ่งหนูไม่รู้ว่าทำอะไรต่อนี่ไงลงแค่นี้พอแล้วก็ตกตาขอโทษลืมบอกมือใหม่อ่ะให้แต่งตามถ้าเกิดให้แต่งเองหนูเสร็จแล้วเนี่ยเขียนคิ้วมีคนทางบ้านฝากถามมาว่าช่วงชีวิตไหนที่คิดว่าเป็นช่วงชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบบตกต่ำมากที่สุดขายหมูปิ้งอันนี้หลายๆคนรู้แต่บางคนก็ไม่รู้ขายหมูปิ้งคือขายยังไงมีตังค์อยู่ประมาณ500ทำอะไรดีคุยกับพี่ชายก็บอกว่าขายหมูปิ้งสิเพราะพี่มีเตาเพราะว่าช่วงที่พี่ลำบากพี่ก็ขายหมูปิ้งก็โอเคงั้นยืมเตาก่อนแต่ด้วยความพอมีเตาก็เอาไปรื้อหาเตียงหาอะไรไปแต่ไม่มีร่มไม่มีอะไรพ่อกับพี่ก็ช่วยกันออกคนละครึ่งซื้อเต็นท์ให้800ลงทุน500ใช่ไหมก็ซื้อหมูไปประมาณ300ซื้อไม้ซื้อถุงซื้อถังยางซื้อพริกเพราะเราทำน้ำจิ้มด้วยเสร็จแล้วก็นั่นแหละไปขายลงทุน500ขายได้ครึ่งอ่ะก็ขายได้1,000ก็คือได้กำไร500แต่หักแบบไม่มีรถไอ้นี่ไงใช้รถใหญ่อ่ะใช้รถเก่งอ่ะค่าน้ำมันค่ะเดี๋ยวใช้เนี่ยปัดแก้มตรงหน้าแก้มเลยนะอย่าปัดเฉียงมันนางงามไม่เอานะตรงนี้เออตรงนั้นเลยเหมือนวงกลมขายหมูปิ้งแล้วไงต่อก็นั่นแหละมันได้น้อยก็คือได้กำไร300-400อะไรเงี้ยมันเหมือนแค่ทำขายหมูปิ้งเพื่อหาตังค์กินข้าวไปวันๆเฉยๆอะไรเงี้ยขายอยู่กี่นานเดือนนึงซึ่งก็มาคิดแล้วว่าแล้วมันจะพอค่ารถได้ยังไงค่ารถเก่งที่จะต้องจ่ายเองอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็เรียนด้วยไม่มิ้นปัดแล้วไม่ออกปั่นแล้วเหมือนเดิมไงอ่ะหนูเป็นผู้ชายแต่งหน้าไงเขาเข้าใจคือต้องมีหน่อยก็คือขายหมูปิ้งอยู่เดือนนึงช่วงนั้นจะประกวดชุมพรแม่อามทักมาลงชุมพรไหมลงก็กลับเข้าสู่การประกวดใช่แล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะ500น่ะไปทุนหมูปิ้งอ่ะเอาน้ำมันไปเก็บตัวชุมพร
จบจึงมีอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านเหมือนกันบอกว่าหลายหนึ่งนะหลายหนึ่งเลยอะ on stage อะคือหนูอะเป๊ะมากโมเดลมากฟิลิปปินโนมากแบบเยี่ยวอะแต่ทำไมตอนแบบมาไลฟ์อะไรเงี้ยหน้าหนูเหนื่อยจังแบบหนูอัดหรือเปล่าที่ต้องไลฟ์กับพี่หรืออาจจะแบบเป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยไม่ได้เหนื่อยแล้วมันยังไงหนูเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งแล้วเวลาไลฟ์แต่งหน้าเองมันก็เลยทำให้ดูแบบไม่จึ้งและซึ่งไลฟ์คู่พี่หลินอะคือผิวพี่หลินอย่างนั้นผิวพี่หนูผิวหนูอย่างนี้มันก็ไม่แปลกที่เขาจะมองว่ามันดูหมองมันดูดอกพี่เข้าใจปะแค่สีผิวมันก็แบบทำยิ่งทำให้เห็นชัดแล้วไงแล้วพี่ด้วยไงหนูก็ต้องกินตัวนี้ปะอาชงสักทีเห็นบอกจะชงตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วเออพี่ไปชงมาให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้นะนั่นแหละมันก็เลยทำให้ดูแบบดูหมองดูอะไรและช่วงเข้ากองอะที่ไลฟ์ลูกค้าไลฟ์สปอนนี่ช่วงนั้นแบบโดนเยอะว่าแบบอ่อมเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าซ้อมเต้นทำนั่นทำนี่แล้วเราโดนเรียกไลฟ์โดนเรียกอะไรบ่อยก็เลยทำให้เหมือนแบบเหนื่อยมันก็เลยอาจจะมีแบบมาใส่ในไลฟ์บ้างที่ดูแบบดูเหนื่อยดูแบบอ่อมอะไรเงี้ยอ่ะมาแล้วเติมพลังก่อนด้วยกูต้าเน็กซ์นะคะอันนี้คือจะทานตอนไหนก็ได้เลยนะตอนท้องว่างก็ได้หรือไม่ว่างก็ได้คือทานได้เรื่อยๆเลยอย่างมินนะชอบกินจางๆก็ใส่ซองเดียวอย่างมินชอบกินคิมๆก็2ซองไปเลยวันนึงคือกิน4ซองได้เลยนะอ่ะมาต่ออันนี้คำถามจากทางบ้านอีกแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในองค์กรไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่ดังไม่มีผลงานเนี่ยหนูจะทำยังไงต่อหนูก็จะเนี่ยอย่างตอนนี้ใช่ไหมหนูก็ย้อนคิดแล้วว่าตอนที่หนูมีกระแสหนูมีกระแสเพราะอะไรและหนูทำอะไรออกมาได้ดีอย่างเช่นพอร้องเพลงพอเพลงจ้าพออะไรเงี้ยตอนนี้หนูก็คิดแล้วมีแพลนอยากจะแบบทำอัลบั้มจะไปคุยกับพี่แวงคุยกับบอยว่าอยากจะมีอัลบั้มแล้วก็ฟีดกับพี่หลินกับพี่ปาด้าฟีดหมดเลยในองค์กรอะเป็นแบบว่าอัลบั้มแกนอะนั่นแหละ The One and Only CRAND อย่างเงี้ยคิดว่าเราจะขอพี่ฟาดฟีดได้ปะ ไม่หนูก็จ่ายพี่ฟาดิประมาณล้านนึงอะจ่ายไหวเหรอไหมฆ่าฉันให้ตายดีกว่าแล้วนอกจากเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยอยากทำอะไรอีกวะอยากทำอะไรสักอย่างเช่นร้านเสริมสวยแต่ดูจากสกิลการแต่งหน้าก่อนเริ่มจากเล็บก่อนอยากจะเปิดร้านเสริมสวยแต่ไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าอยากเปิดเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ต้องเข้าไปดูแลเองถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเช่นแบบอาจจะจ้างช่างทำผมตัดผมอะไรเงี้ยสระใดปกติจะเอาจากมุมพี่ป่ะสุดท้ายไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรจะต้องเข้าไปเองมันก็ต้องเข้าไปแต่ด้วยเราทำหน้าที่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถเข้าไปเฝ้าได้ทุกวันไงถ้าเกิดไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องเฝ้าทุกวันแน่ร้านเล็บก็ต้องเข้าก็เข้าใจว่ามันเข้าหมดแต่อันเนี้ยคือพี่ก็ไม่ได้เข้าทุกวันป่ะล่ะแต่พี่โทรไปด่าทุกวันแต่พี่โทรไปด่าทุกวันพี่เหมือนคนโรคจิตตอนอยู่ในกองอ่ะพี่เลยไม่ค่อยมีเวลาเครียดไงเพราะว่าเวลาเครียดของพี่ทั้งหมดต้องแต่งอะไรอีกฟังก่อนเวลาเครียดของพี่ทั้งหมดอ่ะคือพี่เอาไปเปิดกล้องวงจรปิดในร้านแล้วก็ดูว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า อ่ะต่อไปอ่ะแล้วเนี้ยคืออายไลเนอร์ไนกี้ประจำตัวพี่ชอบไหมอ่ะเดี๋ยวลองเขียนให้มินลองเขียนอีกครั้งหนึ่งเองก่อนเล่นลบไม่ลบอ่ะลองก่อนพี่ดูคิดยังไงกับคนที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่กริบมากสำหรับหนูไม่กริบนะเพราะว่ามันก็ไม่มีคนพูดถึงเลยอ่ะคือมันก็มีคนพูดถึงแต่ถามว่ามันปุ้งปังเปี้ยงเหมือนแบบปีพี่ฟ้าปีพี่ลมอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็แบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันไม่ได้กริบจนถึงขั้นเงียบนะเพราะว่าทุกคนอ่ะก็คือมีงานหมดมีงานไลฟ์สดมีออกงานมีนั่นนี่ทุกคนคือไม่ว่างยิ่งทีป๊อปคือยิ่งไม่ว่างพี่ว่ากริบป่ะสำหรับพี่ไม่กริบอยู่หรอเพราะว่าดราม่ามันเยอะเหลือเกินไงแล้วเราเป็นประเภทแบบเราเสพกลุ่มท็อกซิกเหมือนกันไงมินแล้วก็เลยรู้ตัวแล้วไงว่าเราไม่กีบเนี่ยนึกออกปะตอนประกาศผลท็อป5คือรู้สึกยังไงตอนนั้นที่เราร้องไห้กอดกันพี่ยังไม่เคยถามอันนี้แบบนี้เลยอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับกับ5คนสุดท้ายทีม Miss Grand Thailand 2024ครับตั้งแต่จบประกวดที่ร้องไห้อ่ะคือหนูดีใจที่หนูเข้า5นะเราก็คิดในใจว่าขอให้เป็นเราแล้วมันก็เป็นเราจริงๆไงไม่ใช่ที่เรากอดกันตอนพี่ได้ทำนี่ทีละอย่างไง
ต่อต่อพอมันไม่ใช่พี่ใช่ไหมมันเป็นหนูแต่มันไม่ใช่พี่อ่ะหนูก็ต้องคิดไว้แล้วว่างั้นมันก็เหลือแค่อย่างเดียวคือบอสชอยแล้วทีนี้มันก็มีหลายคนอยู่เออก็แบบว่าเอ็มมงเอ็มมาพี่จะไม่เข้าวะอะไรอย่างเงี้ยตัดช็อตเอ็มมงเอ็มมาออกนะคะกลัวพี่ไม่เข้าแต่พอพี่เข้าก็เลยแบบร้องไห้ดีใจเพราะว่าเออพี่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือดีใจที่พี่ได้เข้าไปด้วยใช่ดีใจที่พี่เข้าเชื่อป่ะพี่ดูคลิปนั้นพี่ยังแบบน้ำตาซึมเลยพี่แค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นคลิปที่ทำให้ก็แบบคนอื่นอะแบบเห็นจริงๆว่าวงการนางงามอะมันไม่ได้เป็นแบบน่ากลัวเหมือนที่คนอื่นคิดนะเว้ยเพราะว่าถ้าพูดว่าพี่รักหนูเดี๋ยวสมองไหลกันอีกสมองไหลกันอีกแต่คือแบบพี่ก็รักหนูจริงๆแบบว่าดูดิดูยังร้องไห้เลยอ่ะดูยังรักดูยังบอกรักเลยคือมันแค่รู้สึกว่าเราไปถึงจุดที่แบบท็อป5คือจุดที่เออมันสูงสุดที่หลินตั้งนะเราไปพูดว่าเราเข้าด้วยกันแล้วเราจะเข้าด้วยกันแล้วมันก็ทำได้จริงๆเลยใช่แล้วเหมือนมันดีใจว่าเอ้ยมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนทำงานด้วยกันแล้วเพราะว่าหลังเวทีวันนั้นจำได้เลยคุยกัน4คนบอกว่าสงกรานต์อ่ะเราจะได้ไปเที่ยวกันไหมแล้วไอ้ก็เลยบอกว่าถ้าไปก็ต้องได้ไปด้วยกันหมดแน่แหละเพราะว่าเราอยู่องค์กรเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่แบบเราทั้ง4คนน่ะเข้ามาอยู่ในองค์กรด้วยกันจริงๆอุ๊ยเศร้าเนาะเศร้าแบบดีใจเศร้าแบบดีใจอ่ะแบบอ่ะต่อไปขั้นตอนเนี้ยคือลิปสติกมีคนถามพี่เยอะมากว่าใช้สีลิปอะไรแต่คือพี่ตอบไม่ได้จริงนะว่ามันมีสีอะไรบ้างในปากพี่แต่เราจะเริ่มจากสีเบสก่อนเอ้ยบอกไม่ได้ดีกว่าอัดออกนะคะอัดใกล้จบแล้วอยากขอบคุณอะไรตัวเองบ้างอยากขอบคุณที่สู้เพราะว่าจริงๆมันท้อตั้งแต่แบบก่อนเข้ากองเพราะว่ามงประมาณ2เดือนแล้วซึ่งมันต้องแบบไหนจะรักษากระแสไหนจะแคมเปญอดหลับอดนอนแล้วรู้สึกว่าทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยทำไมมันถึงผ่านไปนานจังมันกว่าจะได้กว่าจะแบบทำได้แต่ละอย่างอะแรงกดดันหรืออะไรต่างๆการพักผ่อนมันยิ่งแบบทำให้เหนื่อยทำให้ท้อทำให้มีความคิดแบบนึงว่าไม่อยากทำผ่อนตัวอยากให้ลองหนึ่งขึ้นประกวดแทนเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยตอนแบบได้ภูเก็ตอะแล้วตอนที่พี่ต้องซ้อมหนักๆอะคือพอมันเหนื่อยมากๆแล้วมันคือแบบอยากแบบละสิทธิ์แล้วก็ให้ขึ้นประกวดแทนไปเลยให้เขาได้รู้ว่ามันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะก็คือจะไลฟ์ตลอดเวลาตื่นเท่าไหร่นะ7โมงไลฟ์เป็นเวลาเอออะยังไงบ้างนะ7โมงถึง11โมงพักกินข้าวบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพักแล้ว6โมงถึง4ทุ่มแต่อย่างของพี่อะก็คือตื่น10โมงไปเทรนแล้วกำลังกาย1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บได้พักกินข้าว1กลุ่มไปเรียนเดินอีก2ชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วด้วยแบบละ3เดือนแล้วก็ต้องไลฟ์ปีก่อนหน้าเดี๋ยวจะพี่อุ้มพี่ชาอะไรเงี้ยคือก็ทำมาดีมากๆยิ่งเป็นแรงกดดันเราไปอีกแล้วก็ความคาดหวังความแบบเป็นตัวเต็งมานะเดี๋ยวหายเดี๋ยวดรอปเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันเลยเหนื่อยพี่อยากขอบคุณที่แบบสู้ยอมแบบสู้แบบนึงให้มันผ่านไปถึงแม้มันจะมีแบบแวบเข้ามาหลายรอบอะแต่เราก็ทำต่อไม่ได้คิดแบบอยากถอนละถอนเลยอะไรเงี้ยก็คือทำต่อแล้วถึงจะมีเว็บเข้ามาอีกก็คือทำต่อเอาว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยจนมาถึงจุดนี้ก็แบบขอบคุณที่ยังแบบสู้มาอยู่ถ้าเกิดวันนั้นแบบยอมแพ้ไปก็คงแบบไม่ได้มีวันนี้พี่อยากจะขอบคุณหนูอีกอย่างนึงขอบคุณที่เป็นเพื่อนพี่น้อยเลยหรือไงมันน้อยไม่รู้ดิแค่รู้สึกว่าพอเข้ากองไปอ่ะมันยุ่งมากๆเลยแล้วพอพี่เป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองมากอ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้มีเวลาคุยกับใครหรือว่าทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆมากนักอะไรเงี้ยก็จะมีหนูแล้วก็เนี่ยแหละโอเคที่อยู่ด้วยกันขออีกหนึ่งคำถามหนูอยากให้คนอื่นอ่ะจดจำหนูแบบไหนหนูอยากให้จดจำในแบบที่หนูเป็นหนูก็คือแบบที่หนูเป็นเด็กที่หนูเป็นคนแบบมึนๆซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตัวเราจริงๆอยากให้ทุกคนจำหนูในแบบนั้นเพราะว่าเหมือนทุกคนรู้จักหนูก็เพราะว่าหนูเป็นแบบนั้นแล้วหนูมาเป็นหนูทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าหนูเป็นจามหนูก็เลยอยากให้จำหนูในแบบนั้นนี่เข้าใจเลยนะเพราะว่าต่อให้คนอื่นจะมองว่าพี่มงเป็นควีนอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่พี่ไม่รู้นะคือในสายตาตอนที่พี่แบบอยู่กับพวกหนูอะไรเงี้ย
ก็เราก็เป็นเราอยากเหมือนเดิมอ่ะหนูรู้สึกว่าพี่อ่ะก็อยากให้คนรู้ว่าในตอนที่พี่เก็บตัวพี่อยู่ในกองพี่ก็เป็นคนตะแลตะแตะพี่ก็เป็นคนตะแลตะแตะแบบไปเรื่อยเออแล้วทำไมหลังมงเราถึงต้องลดความตะแลตะแตะลงพี่เข้าใจปะเข้าใจเราถึงทำนั่นทำนี่เหมือนตอนที่เราเคยทำไม่ได้เพียงเพราะว่าเราเป็นเพราะเราได้ตำแหน่งมาเราก็เลยอยากให้ทุกคนจำเราแบบนั้นแล้วก็มองเราแบบนั้นแล้วก็โอเคกับการที่เราเป็นแบบนั้นได้ไหมคำถามสุดท้ายก่อนไปฟินิชลุกอันนี้เกี่ยวกับเรื่ององค์กรเลยชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับองค์กรแกรมห้ามตอบว่าพี่นวัดอย่างแรกเลยคือเงินก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตั้งแต่หนูเข้ามาคือมันก็ได้เงินมาเรื่อยๆแล้วก็ในการขายของใช่แล้วหนูไม่เคยได้จับเงินเยอะๆไงไม่เคยได้แบบรับงานนู่นรับงานนี่แล้วได้เงินมาเยอะแล้วพอมาอยู่ในองค์กรในด้วยชื่อเสียงด้วยอะไรของที่แบบองค์กรทำมามันสามารถทำเงินให้เราได้เยอะเกินกว่าที่เราเคยได้แค่ประกวดมิกแกนอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นมิกแกนจังหวัดอ่ะคนก็รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นแล้วและยิ่งอยู่ในท็อป5ท็อป5อย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาคนรู้จักมากขึ้นเพราะว่ามิกแกนก็คือทุกพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าใครก็รู้จักเพราะหนูรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายก็ดูเป็นคนดังชอบเฟมัสตีขโมยแป้งพี่ไปปะแป้งอะไรแป้งปัดแก้มนี่แหละเงินที่แบบก้อนเยอะที่สุดตั้งแต่อยู่แกนมากี่หลักก้อนเยอะที่สุด6หลักคุณพี่รวยแล้วดิตอนเนี้ยรวยเลยดิรวยเลยก็เยอะเยอะสำหรับหนูตั้งแต่แบบทำงานมาไม่ถึงไม่ได้จะร้องไห้นะหนูเสียงแข็งเฉยก็นั่นแหละภูมิใจในตัวมินแล้วก็ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าน้องคนไหนไม่มีความสามารถแล้วเดี๋ยวก็จะมีผลงานเพลงอีกแต่งหน้าอายุเป็นแต่งหน้าได้แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันฝึกกันได้อะไรที่มันฝึกกันได้จะไม่บอกว่าไม่เก่งเพราะมันสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกแล้วก็มีอะไรจะฝากไหมผลงานเพลงเดี๋ยวอีกกี่ดงกี่เดือนอะไรเงี้ยแต่เทปนี้ออนวันไหนไม่รู้ก็คือฝากผลงานเพลงมีแผนหนูอยากจะทำอัลบั้มแล้วก็ฝากรายการมาลินกินเผือกของพี่ลินไว้ซึ่งอันนี้มันเป็นเทปแรกเราไม่รู้ว่าแบบผลตอบรับมันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่อยากให้ทุกคนตระหนักไว้ว่ามันคือเทปแรกนะมันอาจจะมีอะไรแบบผิดพลาดไปบ้างนิดหน่อยอาจจะแบบคอนเทนต์ต่างๆอาจจะยังไม่ถูกใจถูกอะไรเงี้ยก็ให้คอมเมนต์ให้บอกมาว่าอยากให้รายการของพี่ลินอะไปในรูปแบบไหนแนวทางไหนเราจะได้แบบต่อไปให้มันน่าดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน่าติดตามมากขึ้นก่อนไปฟินิชลุคให้ดูก็ขออวยพรให้ทุกอย่างที่หนูทำอะประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้หนูลองแต่งลุคเนี้ยออกจากบ้านทุกวันเป็นเวลา3วันดูว่าหนูว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงไม่หนูทำแล้วหนูไม่มั่นใจไงอ่ะเดี๋ยวรอดูฟินิชลุคเพราะมันดูเกินจริงไม่เกินเนี่ยเดี๋ยวลองถ่ายรูปนะดูหน้าผากพี่สิกันสีม่วงเนบูล่าเว้ยไปฟินิชลุคกันค่ะลูกโตอินให้น้องวินเย้หนูชอบไหมพี่อ่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบชอบมันเยอะๆดีก็มันดูเป็นพี่อันนี้ที่นี้ถามหนูส่วนตัวหนูก็ชอบนะแต่รู้สึกว่ามันจะยากสำหรับการที่หนูแต่งหน้าออกไปแบบใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้หนูก็ทำได้ไงมันก็ไม่ได้มันก็ยากไงหรอใช่มันยากคือสำหรับพี่หลินอะมันเป็นภาพจำไปแล้วว่ามันปกติสำหรับพี่แต่พอหนูแต่งอะมันดูไม่ปกติทันทีเลยหนูลองทำหน้าแบบพี่นี่แบบมันมีแบบฟิลเตอร์อยู่มันหน้าหล่อละให้มันไหลๆไปเองเนี่ยลองดูเนี่ยคนจะได้คิดว่าอีนี่หน้าเป็นไรอะไรเงี้ยคนจะว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ากลับไปฝึกคิดว่าทำอะไรปะไอเลนเนอร์ไนกี้อ่ะก็ไม่ได้แล้วตรงไนกี้ขนตาอนิเมะที่เราไม่ได้ติดแต่เราวาดเนี่ยแล้วก็ขนตาขาวแมงสาบบนชอบไหมกับปากจ็อกเกอร์เนี่ยแหละลองดูอะไรใหม่ๆเข้าไหมคอมเมนต์มานะคะทุกคนก่อนนอนคืนนี้ก่อนหนูกลับบ้านอ่ะเรามากินกูต้านิกกันก่อนดีกว่าเห็นไหมบอกแล้วก่อนนอนก็ยังดื่มได้ทุกคนตอนนี้มันเป็นเวลา5:20 น.นะคะเราก็ยังดื่มได้ค่ะเ
พี่ลืมอีกอันนึงหนูต้องใส่คอนแทคโตแบบพี่ด้วยไม่งั้นสีม่วงนะนะเออแต่พี่เอาสีเทาให้หนูแต่ว่าเรื่องขนาดวงกว้างอะไรเนี่ยเท่ากันลองใส่ดูก่อนมาเชื่อพี่มันจะคอมพลีทมันจะสวยโอเคไปมันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องทำแล้วล่ะ